วินาทีสุดซึ้งพระเอกพลถึงกับหลั่งน้ำตาหลังวันที่รอคอยของทีมหมูป่ามาถึงแล้วเรียกได้ว่าเป็นคลิปวิดีโอที่รู้สึกตื้นตันและกลั้นน้ำตาเอาไว้แทบไม่อยู่เลยทีเดียวเมื่อพระเอกพลวิสารโทหรือโค้ชเอกได้ทราบข่าวดีว่าเด็กทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง12คนกำลังจะได้กลับไปฝึกซ้อมเล่นกีฬาฟุตบอลกันได้ตามปกติแล้วหลังออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายได้อย่างปลอดภัยเกือบ20วันแล้วงานนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดสำหรับเด็กๆและพระเอกพลเป็นอย่างมากจนถึงขั้นที่พระท่านสะกดกลั้นน้ำตาแห่งความดีใจเอาไว้ไม่อยู่นอกจากนี้พระเอกพลยังได้อบรมให้ข้อคิดและกำชับเด็กๆก่อนลงสนามมาว่าแม้จะสามารถกลับไปเล่นบอลลงสนามปั่นจักรยานได้ตามปกติแล้วแต่อยากให้ทุกคนจำไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าเหลิงจนเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าพอมีกล้องมาถ่ายมัวแต่ไปแอคท่าไม่ใช่นะครับซ้อมก็คือซ้อมตามปกติของเราอาจจะมีกล้องมาตามถ่ายบ้างก็อย่าไปใส่ใจทางทีมงานดีๆ Insight ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องๆที่หมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง12คนที่ได้กลับมาทำตามความฝันของตัวเองอีกครั้งค่ะต้นไปหรือพรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกคนสามารถลงสนามและเล่นบอลได้ตามปกติน้องสามารถไปเล่นบอลได้ตามปกตินะครับปั่นจักรยานไปเล่นบอลตามปกติได้เลยนะครับแต่ให้จำไว้อย่างเดียวว่าอย่าเหลิงนะครับอย่าเหลิงจนเกินไปไม่ใช่ว่าลงสนามปุ๊บมีกล้องมาอะไรมาโมแต่ไปแอคมีใช่นะครับซ้อมก็คือซ้อมตามปกติแล้วแหละซ้อมตามปกติเราอาจจะมีกล้องมาบ้างอะไรมาบ้างก็อย่าไปใส่ใจนะครับมันยกตัวอย่างไปอยู่กับบ้านก็ดูก็อยู่ในความดูแลของพ่อแม่ไปอยู่ในฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ